positive thinking by Sing Corporation ครับในวันนี้คุยกันเรื่องของความรับผิดชอบบนท้องถนนนะครับความรับผิดชอบบนท้องถนนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องขับรถอย่างถูกกฎจราจรเท่านั้นนะครับความรับผิดชอบบนท้องถนนหมายความว่าเวลาคุณเป็นคนขับรถแต่งรถซิ่งนะครับบนท้องถนนมันมีมากมายครับอาจจะมีการกวนประสาทกันบ้างอาจจะมีการท้าทายกันบ้างนะครับตามสัญชาตญาณของนักซิ่งทั่วไปนะครับแต่อย่างนึงครับที่พยายามจะบอกกับทุนผู้ชมคือมันไม่สนุกหรอกครับถ้าคุณไปแข่งกันบนท้องถนนสาธารณะแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่เดือดร้อนนะมันอาจจะแสดงความสะใจของคุณบนท้องถนนแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุหลายๆคลิปหลายๆข่าวที่มีมาในช่วงนี้นะครับก็จะเกิดจาก1คือขับรถด้วยประมาท2ขับรถด้วยความเร็วนะครับ3คือขับรถแข่งกันนะครับใหญ่ๆในช่วงห่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพี่รถเบนซ์ชนฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวชนกันบนทางด่วน 3-4 คันวินาศสันตโลเราไปดูคลิปครับคลิปทุกคลิปที่พูดถึงเนี่ยครับคุณหาดูได้เลยว่ามันคงไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการเคารพซึ่งกันและกันบนท้องถนนครับมารยาทบนท้องถนนนะครับน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปได้ปล่อยครับให้เขาไปได้ก่อนไปเลยให้เขาไปก่อนไม่ต้องไปนั่งเบียดไม่ต้องไปนั่งบี้กันเบียดกันไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะต่างคนต่างก็ไปติดข้างหน้าอยู่ดีนี่วิธีคิดผมนะวิธีคิดคนอื่นผมไม่รู้แต่ว่าวิธีคิดผมบอกกันสำหรับชาวคันสุดขั้วนะครับเราก็บอกกันว่าให้อภัยกันได้ครับมีน้ำใจกันเยอะๆครับมีมารยาทกันบ้างนะครับบางทีเราไปช้า1คันมันก็ไม่ได้ทำให้เราช้าเป็นชั่วโมงหรอกนะมันคงไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเองเป็น1คนที่ตกแต่งรถนะครับด้วยความชื่นชอบของคุณเองก็คงไม่ชอบใครเขามาทำอุบัติเหตุใส่รถคุณเช่นเดียวกันครับคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้แต่งรถอาจจะขับรถบ้านๆสแตนดาร์ดก็ได้ครับแต่เขาก็ไม่มีใครอยากให้ตัวเองรถตัวเองเป็นรอยรถตัวเองโดนชนหรือเสียเวลาลงมานั่งเคลียร์กันนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงชนกันอัดก๊อปปี้หรือเสียชีวิตไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นควบคุมสติตัวเองครับควบคุมตัวเองให้ได้นะครับเรื่องของอารมณ์เรื่องของมารยาททางสังคมนะครับช้านิดน้อยหน่อยครับให้ภัยกันนะครับแล้วก็ปล่อยกันไปนะครับต่างคนต่างไปมันก็จะเร็วขึ้นอย่าทำตัวเหมือนในคลิปหลายๆคลิปในข่าวหลายๆข่าวนะครับเราดูข่าวคนอื่นเราดูคนนู้นคนนี้นะครับดูเสร็จปุ๊บตั้งคำถามครับแล้วกลับมาถามตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราขับรถแบบนี้หรือเปล่าเราทำให้ทุกคนเขาเดือดร้อนแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราทำรถมันลงครับผมเชื่อครับมันเริ่มไม่ได้มันเป็นสันดานนะครับแต่ทำให้มันน้อยลงแล้วก็ทำให้มันอยู่ในระดับที่อยู่ร่วมกับคนอื่นได้สังคมนี้จะน่าอยู่มากขึ้นครับถ้าทุกคนรู้จักเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับดูตัวเองเป็นมาตรฐานครับไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปบอกคนอื่นบอกให้ตัวเองครับพัฒนาที่ตัวเองแล้วสังคมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มที่ตัวเองครับขอบคุณมากสำหรับวิธีคิดแบบนี้นะครับที่ทำให้เรามีวิธีคิดดีๆมาร่วมพูดคุยกันนะครับในช่วงของ Positive Thinking by Sing Corporation ขอบคุณ Sing Corporation มากครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆแบบนี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะหยิบยกเรื่องอะไรมาพูดคุยกันติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
ทิ้งท้ายหนึ่งให้ฝากก่อนสำหรับคนที่รักชอบในการตกแต่งรถแบบเราครับสำหรับคนที่ชอบแต่งรถผมฝากถึงการขับขี่มากกว่าครับใช้รถใช้ถนนแบบอย่าเหมือนเครื่องกันเลยอันนี้คืออันนี้ยิ้มให้กันดีกว่าอันนี้คือเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีอย่าไปมีเรื่องกันบนท้องถนนใช่นะครับต่างคนต่างขับไปคุณเห็นรถแต่งทั่วๆไปทักทายกันได้ครับอันนี้คือมึงบอกตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในต่อนะครับว่าข้างในเนี่ยดูรถเขาเป็นยังไงบ้างสะอาดแค่ไหนใส่อะไรไว้แล้วบ้างช่วงหน้าครับ